101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง 026746488 กด 8 บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร 1725 ลงทุนในกองทุนรวมโทร 02-657-5757 บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร 02-674-6488 กด 8 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้า Future Classroom นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้า Future Classroom สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร 02-937-1118-9คุณประภาตันพิบูลศักดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีนะคะสวัสดีค่ะคุณประภาตครับสวัสดีครับคุณสุรินาครับคุณรัชพลครับสวัสดีครับวันนี้เห็นมีกองทุนใหม่เนาะครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะสักนิดนะกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์80/20นะฮะครับก็จะเป็นกองทุนผสมนะครับระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้ในสัดส่วน 80%นะครับของตัวกองทุนแล้วก็จะมีการลงทุนในตราสารทุนหรือการลงทุนในหุ้นนะครับโดยประมาณไม่เกิน 20% ครับครับแต่อันนี้ปันผลเป็นระยะใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ไม่มีการปันผลครับในตัวนี้จะเป็นกองทุนเปิดนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ที่ฝากเงินอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยหรือผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณหรือเกษียณแล้วนะครับที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเราก็เลยออกแบบกองทุนกองนี้ขึ้นมานะฮะโดยที่ไม่ได้มีการจ่ายปันผลครับแต่ว่าผู้ลงทุนก็สามารถที่จะถอนได้ทุกวันนะครับลงทุนได้ทุกวันข้อหมายคือสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถอนได้ทุกวันนี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดเขาอยากสมมติว่ามีแผนจะใช้แต่ละเดือนก็สามารถถอนได้อย่างนั้นถอนได้เลยครับถอนได้นะครับก็ถอนวันนี้ก็จะได้เงินภายใน4 วันตราสารหนี้ที่ไปลงนี่มีอะไรบ้างคะก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของในประเทศนะครับก็คือลงทุนในทั้งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตัวหุ้นกู้เอกชนที่มีเครดิตเรตติ้งเนี่ยอย่างน้อย A ลบขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ก็เปิดโอกาสให้มีการลงทุนในต่างประเทศได้นะฮะในส่วนที่เป็นตราสารหนี้นะครับเพื่อที่จะหาตราผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้าในกรณีที่มีโอกาสนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะลงทุนภายในประเทศนะครับแล้วก็เน้นความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักส่วนหุ้นเนี่ยนะฮะหุ้นก็หุ้นในประเทศไทยก็หุ้นในประเทศไทยครับแล้วก็จะเน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคงสูงนะครับโดยที่ว่าจะเป็นบริษัทที่ในอดีตมีการเจริญเติบโตของผลกำไรเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเราก็จะเน้นบริษัทเหล่านี้ที่มีลักษณะที่ว่ามีกระแสเงินสดค่อนข้างสูงแล้วก็มีหนี้น้อยหรือไม่มีหนี้เลยดังนั้นก็จะมีศักยภาพในการที่ทำกำไรในแต่ละปีเนี่ยก็จะจ่ายเงินปันผลมายังผู้ถือหุ้นได้มากนะครับซึ่งเราก็จะเอาเงินปันผลส่วนนี้ที่รับมาเนี่ยมาลงทุนต่อครับอ๋อก็อันนี้จะเสนอขายพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันแรกใช่ครับวันที่3 ถึงวันที่ 10 กันยายนครับคุณรัชพลค่ะอันนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทที่น่าจะรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักแต่ก็ยังอยากจะมีลุ้นในหุ้นอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนในกองทุนเนี้ยก็ถ้าในกรณีที่เกิดคริสิสขึ้นมาแล้วก็ตลาดหุ้นลงมากๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่กองทุนนี้จะให้ผลตอบแทนติดลบนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยถ้าเราย้อนไปดูสัก14 ปีเนี่ยตลาดหุ้นลงหนักเนี่ยประมาณ40%เนี่ย2 ครั้ง นะครับซึ่ง2ปีนั้นก็ถ้าอนาคตลงแบบนี้อีกก็จะทำให้กองทุนกองนี้เนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เพราะว่ามีการลงทุนในหุ้น 20% แต่เนื่องจาก 20% ถ้าลงทุนในหุ้นถ้าตลาดหุ้นลงมาสัก 30% อย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนลงทุนในหุ้นก็ขาดทุนสักประมาณ 6% แต่อีก 80% เนี่ยก็จะมีกำไรเพราะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเวลาหุ้นไม่ดีตราสารหนี้ก็จะดีนะครับดังนั้นถัวกันไปเนี่ยถ้าหุ้นลงไม่มากนักกองทุนนี้ก็อาจจะไม่ขาดทุนแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงแต่ถ้าปีไหนหุ้นดีๆก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีไปด้วยนะครับส่วนอัตราการคาดการผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่สักประมาณ 4-5% ต่อปีในระยะยาวนะครับแต่ก็จะผันผวนนะครับบางปีอาจจะดีไปถึง 8-9% ก็มีบางปีอาจจะติดลบได้ 2-3% 4-5% ก็มีก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักหุ้นว่ามันอยู่ในภาวะยังไงด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วมันต้องรักษาสัดส่วนอย่างนี้ตลอดเวลาไหม 80-20 เนี่ยตลอดเวลาครับก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้ 80-20 ยกตัวอย่างสมมติว่าสิ้นเดือนกันยายนนะครับหุ้นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมนะครับว่าหุ้นขึ้นมา 50% คิดง่ายๆนะครับหุ้นที่เราเคยมีอยู่ 20% มันก็จะเพิ่มกลายเป็น 30% นะเราก็จะขายออก 10%แล้วไปซื้อตราสารหนี้แล้วไปลงตราสารหนี้แทนดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการล็อกอินโปรฟิตไปด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการที่ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเดือนไหนหุ้นลงสมมติว่าหุ้นลงเดือนหนึ่ง 50% หุ้นที่เคยถืออยู่ 20% ก็เหลือ 10% เราก็จะเอาเงินจากตราสารหนี้มาลงทุนในหุ้นให้ได้ 20% ดังนั้นตลาดหุ้นลงเนี่ยเราก็เติมเงินลงทุนในหุ้นเข้าไปพอตลาดหุ้นรีบาวกลับมาอย่างเงี้ยฮะเราก็ลดการลงทุนนั่นก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนสวนตลาดคือขึ้นก็เหมือนกับเทคโปรฟิตออกมานะครับแล้วพอลงก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มซึ่งคิดว่าในช่วงตลาดที่มีความผันผวนแบบเนี้ยนะครับตลาดไซด์เวย์เนี่ยจะทำให้กลยุทธ์การลงทุนแบบการปรับโครงสร้างพอร์ตให้สมดุลแบบเนี้ยโดยไม่ใช้อารมณ์นะฮะแต่ว่าโดยใช้วิธีการปรับโครงสร้างพอร์ตให้ได้สมดุลในลักษณะ 80-20 เนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ถึงแม้ในตลาดช่วงตลาดผันผวนครับเพราะเวลาหุ้นลงก็หมายความว่าอาจจะได้จำนวนหุ้นตุนไว้เยอะในราคาต่ำใช่ไหมราคาที่ต่ำเวลามันฟื้นกลับมาก็อาจจะมีกำไรละแต่นี้พอมีกำไรก็ต้องเกิน 20% ก็ต้องขายกำไรออกมาซื้อตราสารหนี้ใช่ครับใช่ครับมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับใช่ครับดังนั้นก็ขึ้นเราก็ขายลงเราก็ซื้อดังนั้นก็จะเป็นลักษณะการลงทุนสวนตลาดที่ผ่านมาของบลจ.กรุงศรีเองเนี่ยมีแบบหน้าตาอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ไหมคะมีครับก็จะเป็นกองทุนที่มีผสมทองคำด้วยอันนั้นจะมี3สินทรัพย์นะครับซึ่งในแง่ของเราก็ลงทุนมาเป็นปีแล้วเหมือนกันซึ่งก็ช่วยได้ดีนะฮะในช่วงที่ตลาดผันผวนเนี่ยก็กองทุนนี้ก็จะไม่ขาดทุนมากเหมือนกองทุนหุ้นโดยทั่วไปนะครับแต่ยิ่งถ้าตลาดผันผวนแบบเดือนต่อเดือนเนี่ยกองทุนก็สามารถที่จะมีผลตอบแทนได้บ้างจากการที่ขึ้นแล้วขายลงแล้วก็ซื้ออันนั้นอะไรฮะชื่ออะไรฮะก็จะเป็นกองทุนพวกกองทุนเปิดกรุงศรี30+ 55+ 20+ อะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นไลฟ์สเตทฟันบลจ.กรุงศรีนะครับแต่ถ้าดูตามนี้ไอ้ 80-20 นี่มันก็จะอยู่ในลักษณะที่มองในมุมหนึ่งมันก็โอเคนะคุณศรีนามก็คือว่าเวลาหุ้นลงก็เขาก็ซื้อเยอะขึ้นนะเพราะสัดส่วนมันไม่ถึง20นี่เนาะมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เวลาตลาดมันฟื้นแต่ถ้าเกิดมันไปแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปเรื่อยๆมันก็ทรงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งคู่สมมติแต๊กกันทั้งคู่เป็นไงคะคุณประภาสก็คือ 4-5% ก็อย่างน้อยตราสารหนี้เนี่ยก็น่าจะได้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่เราไปลงทุนใช่ไหมครับก็ประมาณสัก 3% 3% เศษๆนะครับดังนั้นเนี่ย 80% ที่ลงทุนไปตรงนี้ปีหนึ่งก็ได้สัก 2% กว่าๆส่วน 20% ในหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นปีหนึ่งสัก 10% นะครับจากทั้งราคาหุ้นพร้อมเงินปันผลด้วยซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็ 20% ได้ประมาณสัก 12% ก็ 2.4% นั้นเบ็ดเสร็จปีหนึ่งก็ 4% เศษๆก็ได้เห็นนะครับนี่คือตลาดแบบไม่ได้ไปไหนมากนะฮะก็คือเอาราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแค่ 7-8% เพราะว่ากองทุนที่เราไปลงเนี่ยเงินกองทุนที่ส่วนที่เป็นหุ้นเนี่ยที่เราไปลงในหุ้นเนี่ยเราจะได้รับเงินปันผลต่อปีเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 5% 5% กว่าดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะฮะก็แค่ว่าราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาได้สักปีหนึ่ง 6-7% เงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะฮะได้ปีละประมาณ 5 10% เนี่ยผลตอบแทนโดยรวม 12% ต่อปีในระยะยาวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะเห็นได้ไม่ยากนะครับทีนี้เวลาเราดูว่าเราจะมาดูสัดส่วนในการปรับในแต่ละครั้งนี่คือทุกๆรอบเดือนอย่างนั้นเหรอทุกๆรอบเดือนครับก็ทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะปรับพอร์ตครั้งหนึ่งก็เข้าท่าดีเหมือนกันอันนี้มันก็อาจจะเหมาะกับสำหรับบางทีอย่างผมอย่างคุณเซรีนาอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะพอร์ตรวมเราเนี่ยสัดส่วนหนี้สัดส่วนหุ้นมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่อย่างนี้เขาปรับให้เราดูอัตโนมัติคือยังไงก็รักษาไว้ประมาณเนี้ย80-20นะอาจจะเหมาะกับอีกประเภทหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมคุณประภาสอยากจะมีเวทในส่วนตราสารหนี้บ้างอันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะใช่ครับใช่ครับผมมียกตัวอย่างให้ดูนะฮะกองทุนหนึ่งที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยชื่อกองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตท20 plus เนี่ยคือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นถึง 70% เลยนะครับนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ 20% และทองคำ 10% เนี่ยซึ่งเราเปิดตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วก็ประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานะก็ถือได้ว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวลดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ปลายปีแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วกองทุนเนี่ยให้ผลตอบแทนเกือบปีเนี่ยก็ 4.4% นะครับก็ลงทุนในหุ้น 70% นะฮะถึงแม้หุ้นจะปรับตัวลดลงมาพอสมควรในช่วงปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งปีนี้เนี่ยผลตอบแทนติดลบแค่ 2% เพราะว่าได้มีตราสารหนี้ช่วย 20% นะครับขนาดมีหุ้นเยอะๆนะก็ยังลงไม่ค่อยมากลงไม่มากครับแล้วก็ผลตอบแทนเกือบปีที่ผ่านมาก็ 4.4% ก็ค่อนข้างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะมียอดขั้นต่ำสำหรับการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะก็ 2,000 บาทครับก็จะเป็นตัวยอดขั้นต่ำพื้นฐานของบจ.กรุงศรีแต่ก็ยังมีโปรโมชั่นใช่ไหมมีโปรโมชั่นในช่วงเสนอขายใช่ไหมคะใช่ครับก็มีว่าถ้าลงทุนครบ 200,000 บาทก็จะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน KF Cash มูลค่า100 บาทครับซึ่งเข้าใจว่าก็ลงทุนไปแล้วช่วง IPO เนี่ยต้องช่วง IPO เนี่ยนะครับที่เสนอขายวันที่3 ถึง 10 กันยายนนะครับแต่ว่ากองทุนที่เป็นกองทุน KF Cash ที่จะได้มาเนี่ย100 บาทจากทุกการลงทุน 200,000 บาทเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันนะจะต้องอะไรต่างๆนะแล้วก็ได้รับเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถสอบถามที่ธนาคารกรุงศรีนะครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือเบอร์จกรุงศรีได้นะครับที่เบอร์02แล้วก็657 57 57นะครับราคาขายต่อหน่วยเป็นไงคะก็10 บาทนะครับเพราะว่าเป็นกองทุนเปิดกองใหม่ดังนั้นก็จะสตาร์ทที่ราคาหน่วยลงทุน10 บาทนะครับค่ะ IPO ก็3 ถึง 10นี้หลังจากนั้นก็ซื้อต่อเนื่องได้นะเป็นกองทุนเปิดนะชื่อกรุงศรีมิกซ์ KF Mix 80-20นะคะจริงก็เนี่ยสำหรับผู้กำลังจะเกษียณนี่ก็เหมาะเหมือนกันนะค่ะจริงๆไอ้การจัดสัดส่วนการลงทุนมีผลต่อไอ้การกำหนดผลตอบแทนที่คาดหวังมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะหลายคนอาจจะอยากทราบครับมีผลเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยในแง่พวกกองทุนบำเหน็จบำนาญต่างๆทั่วโลกรวมทั้งกบข.ในประเทศไทยนี่นะครับก็ได้ผมมีโอกาสได้เคยฟังทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลกบข.อยู่เนี่ยก็ได้ชี้ให้ประเด็นให้เห็นว่าในแง่ของกบข.เขาได้ศึกษามาเขาพบว่าในแง่ของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยมาที่สำคัญมากคือมาจากการที่เขาจัดสัดส่วนการลงทุนนะครับว่าเขาจะจัดการลงทุนในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งในและต่างประเทศหรือมี property fund ไหมหรือมีสินทรัพย์อะไรอย่างอื่นด้วยไหมนะครับการจัดโครงสร้างที่ดีเนี่ยเป็นตัวที่นำมาซึ่งอัตราผลตอบแทนตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการผลตอบแทน 5% หรือ7หรือ9หรือ10อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อปีเนี่ยถ้าท่านมีความต้องการตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องไปหาคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินครับหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกองทุนต่างๆหรือบลจ.ต่างๆเนี่ยนะครับให้คำแนะนำว่าควรจะต้องจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไรที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ท่านต้องการในระยะยาวนะฮะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการสูงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีความเบี่ยงความผันผวนในระยะสั้นในแต่ละรอบปีแต่ระยะยาวเนี่ยก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ท่านคาดหวังได้ก็คือหลักมันก็คือว่าในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเนี่ยก็คือโดยเม็ดเงินของเราเนี่ยก็จะกระจายการลงทุนไปที่วางน้ำหนักยังไงถูกไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงเยอะแต่ผลตอบแทนต่ำหน่อยก็ไม่กระไรก็โอเคก็อยู่ที่ตราสารหนี้เยอะหน่อยแต่ถ้าบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนเยอะอันนี้ก็ต้องเสี่ยงมากหน่อยใช่ครับอาจจะมีน้ำหนักหุ้นเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะเหวี่ยงอย่างที่ คุณประภาสว่าแต่ถ้าระยะยาวแล้วนะมันอยู่กับมันยาวๆได้ถึงมันจะมีความผันผวนระหว่างทางก็จริงแต่ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวมันก็จะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าครับเพราะจริงในแง่ของตลาดหุ้นในระยะยาวแล้วเนี่ยดัชนีราคาหุ้นเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนะครับผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เจริญเติบโตคือถ้าผลประกอบการหดตัวทุกปีราคาหุ้นสุดท้ายยืนอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงมันก็ต้องลงนะครับแต่ถ้าผลประกอบการเติบโตเรื่อยๆทุกปีไปเนี่ยนะครับถึงแม้หุ้นบางปีจะบวกบางปีจะลบเนี่ยแต่สุดท้ายค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยจะเป็นบวกเพราะบางครั้งเนี่ยบางปีตลาดหุ้นก็เชื่อมั่นมากนะครับอย่างเช่นปีแล้วผลประกอบการโต 15% แต่ตลาดหุ้นขึ้นมาตั้ง 36-37% ขึ้นมากเกินไปงั้นตลาดหุ้นในปีนี้ต้นปีก็เชื่อมั่นต่อเนื่องก็ขึ้นไปอีกแต่พอขาดความเชื่อมั่นนะครับก็ลงมาเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นติดลบก็เป็นประมาณสัก 7% ได้ละนะครับแต่ทว่าในแง่ของผลประกอบการปีนี้เราก็ยังเชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 15% เห็นไหมดังนั้นในแง่ราคาหุ้นจริงๆแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นมากเกินไปนะครับขึ้นน้อยเกินไปลงมากเกินไปอะไรต่างๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วอัตราผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหาในเรื่องของอัตราผลตอบแทนการเจริญเติบโตของอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งที่คุณประภาสว่าคือโดยเฉลี่ยน่าจะได้สัก 15%ก็ 12% ครับ 12% แต่ว่าถ้ามีท่านมีความรู้ในการลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเลือกบริษัทดีๆได้นะครับแล้วก็ลงทุนระยะยาวได้อย่างกองทุนบลจ.กรุงศรีไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุน LTF RMF เนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะกองทุนหุ้นปันผลเนี่ยอัตราผลตอบแทนระยะยาวเรา5ปีตอนนี้ก็จะอยู่สักประมาณ 18% ต่อปีค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาถึงกองทุน Provident Fund นะคะบอกว่าเลือกไว้แบบ 85-15 ตราสารหนี้มีสิทธิ์จะขาดทุนไหมโอ้โห85นี่นะ 85% ครับก็มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนแต่ยากเข้าใจว่าจะต้องเจอปีที่หนักๆอย่างเช่นที่บอกนะปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยที่ตลาดหุ้นลง 40% กว่าเงี้ยสัดส่วน 15% ท่านก็อาจจะขาดทุนสักประมาณ 6-7% ครับนะอีก 85% ลงทุนตราสารหนี้นะถ้าเขาลงทุนตราสารหนี้อายุเฉลี่ยยาวๆเนี่ยท่านก็อาจจะได้ผลตอบแทนสัก 4-5% มา cover กันก็อาจจะขาดทุนเล็กน้อยคือสัดส่วนการลงทุนแบบ 8-55 นี่ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนการลงทุนแบบคนสูงวัยนิดหนึ่งนะครับก็คือเน้นการรักษาเงินต้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องการอัตราผลตอบแทนในระดับที่อาจจะมากกว่าเงินเฟ้อหรือฝากธนาคารเพียงแค่สักประมาณ 0.5-1% นะครับคือตอนนี้มันยิ่งใกล้เดือนกันยาในใกล้เกษียณเนี่ยหลายคนก็เริ่มเนี่ยแหละต้องมาคิดแล้วเฮ้ยเอาไงดีเดี๋ยวได้เงินไม่ว่าจะในรูปบำเหน็จบำนาญได้ Provident Fund อะไรออกมาจากสมมุติเป็นภาคเอกชนเนี่ยมันก็ต้องมาวางพอร์ตการลงทุนในระยะต่อไปแล้วใช่ไหมครับคุณประภาสใช่ครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าสินทรัพย์หลายๆตัวก็ราคาปรับตัวลดลงจริงในระยะยาวแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องปรับขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีครับที่ท่านมีโอกาสจะได้มาจัดสัดส่วนการลงทุนใหม่แล้วก็ให้สอดคล้องกับตัวเองแต่ถ้าไม่เคยจัดมาเลยนะคะคุณประภาสเหมือนกับว่าอยู่สบายๆมาตลอดมารู้ตัวที่เอาจะเกษียณแล้วเรายังไม่ได้จัดพอร์ตเลยอย่างเงี้ยก็ทางที่ดีเนี่ยนะครับเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่เคยเรียนรู้เลยมันก็จะยากนะดังนั้นเนี่ยข้อแนะนำคือให้เดินไปหาธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้านะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าขอคำแนะนำเรื่องการลงทุนนิดนึงเขาก็อาจจะหาผู้ที่เชี่ยวชาญในธนาคารนั้นๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีแผนกอยู่ละที่จะให้คำแนะนำว่าควรจะต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมอย่างไรซึ่งอย่างธนาคารกรุงศรีบลจ.กรุงศรีเขาก็จะมีหน่วยงานเช่นเดียวกันนะครับที่สามารถให้คำแนะนำท่านได้นะว่าถ้าท่านมีเงินอยู่ประมาณนี้ท่านอายุขนาดนี้และท่านมีสินทรัพย์อะไรบ้างสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่จะช่วยตอบโจทย์ของท่านในระยะยาวเนี่ยควรลงทุนในกองทุนแบบไหนอะไรอย่างไรหรือลงทุนในสินทรัพย์ไหนบ้างอะไรอย่างไรครับคือมันต้องยอมรับว่าคนวัยที่กำลังใกล้เกษียณ60เนี่ยบริบทมันเปลี่ยนอะแล้วก็หลายคนตั้งหลักไม่ทันนะอย่างที่ว่าก็สมัยก่อนก็ยังคิดว่าการฝากออมทรัพย์การอะไรนี่ก็ยังได้ให้ผลตอบแทนดีเอามารู้สึกตัวอีกทีเฮ้ยมันไม่เห็นเงินเพิ่มเลยนะมันก็ต้องมาปรับกันช่วงท้ายๆมันก็แหมกระชั้นไปหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเผื่อว่าคุณฟังอยากจะพูดคุยกับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรีเชิญได้ที่หมายเลข02-641-4191นะคะช่วงหน้าค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง026746488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนิชคุณค้นพบตัวเองเลือกทำสิ่งที่รัก Go Inter ไปดังที่เกาหลีต๊อบ อิทธิพัฒน์เจ้าของธุรกิจพันล้านเท่าแก่น้อยมุ่งมั่นเรียนรู้จนพบความสำเร็จเพราะทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้น้องๆวัยเรียนค้นพบศักยภาพในตัวเองเจชาร์ฟฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9 101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง026746488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP คุณประภาส ตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีนะคะ SMS 4874101หมายเลขโทรศัพท์02-6414191นะคะก็โทรมาคุยกันได้ค่ะมีคุณผู้ฟังถามคำถามมาค่ะบอกว่าถ้าจะหาข้อมูลการอบรมต่างๆของบลจ.กรุงศรีนั้นจะหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะคุณประภาสครับก็เว็บไซต์ของบลจ.กรุงศรีเลยนะครับก็หน้าแรกเลยก็จะมีที่พื้นที่ที่เป็นในเรื่องของการสัมมนาต่างๆท่านคลิกเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะมีสัมมนาอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดทุกๆเดือนซึ่งก็จะมีหัวข้อที่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเร็วๆนี้จะมีไหมฮะเนี่ยก็มีครับก็อย่างเช่นในเดือนหน้าก็เดือนกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีรู้สึกก็จะมีของดร.เอกนิธินะครับที่เป็นรองสสพ.ก็จะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าจะมีผมพูดด้วยมั้งฮะเรื่องลงทุนอย่างไรให้ได้100 ล้านอย่างง่ายๆนะครับไอ้ข่าวที่แล้วที่จัดเป็นพูดเป็นยังไงบ้างคะ1 วันเต็มเลยอ๋อครับก็ผู้เข้าฟังก็เต็มห้องนะครับก็ร้อยกว่าคนก็มีเสียงเรียกร้องมาให้จัดในเดือนรู้สึกเดือนตุลานี่มั้งครับตอนแรกผมจะจัดเดือนตุลาประมาณปลายเดือนก็เลยต้องรีบเลื่อนเข้ามาเป็นช่วงต้นเดือนเพราะว่ามีผู้ที่อยากจะฟังในเรื่องสัมมนาหัวข้อนี้ค่อนข้างมากทีเดียวช่วงนี้แหมเศรษฐกิจมันก็ดูไม่ค่อยดีนะคนก็อยากจะฟังไอเดียแหละว่าจะไปลงทุนอะไรดียังไงนะฮะช่วงที่หุ้นตกเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่าน2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการเข้าซื้อในส่วนกองทุนนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีทีเดียวครับก็โดยส่วนใหญ่ของลูกค้าบลจ.กรุงศรีก็จะมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเวลาหุ้นลงมามากๆเนี่ยเงินก็จะเข้าในกองทุนหุ้นกองทุน LTF กองทุน RMF เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในแง่ของผู้ลงทุนที่บลจ.กรุงศรีเองเนี่ยเราสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญมากๆคือให้ความรู้กับเขานะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างโดยผ่านสัมมนาต่างๆซึ่งก็ทำให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับบลจ.กรุงศรีมายาวนานเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นตกใจนะฮะในช่วงที่หุ้นลงกับกันเขาจะมองเห็นเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับที่ดีเพราะว่าถือได้ว่าได้ลงทุนในสภาวะจริงๆก็คือราคาหุ้นถูกกว่าเดิมนะครับก็แทนที่จะมองว่ามันเป็นอะไรที่วิกฤตนะขาดทุนอยากให้มองใหม่ว่าเป็นโอกาสการลงทุนซึ่งหลายๆผู้ลงทุนที่ลงทุนกับเรามายาวนานเนี่ยเขาก็ได้ผ่านประสบการณ์หุ้นขึ้นหุ้นลง สุดท้ายเขาก็เห็นสัจธรรมว่าสุดท้ายแล้วหุ้นในระยะยาวมันก็ขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ระยะสั้นก็ผันผวนขึ้นๆลงๆบ้างดังนั้นเนี่ยการลงทุนแบบค่าถั่วเฉลี่ยก็คือลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจจิ้งและลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะชื่นชอบหน่อยโดยที่ว่าในกรณีที่หุ้นลงมาเยอะๆหน่อยนอกจากทำดอลลาร์คอสเอเวอเรจจิ้งแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเย็นเงินก้อนบางส่วนนะฮะที่รอโอกาสตลาดหุ้นลงแรงๆก็อาจจะมาลงทุนเพิ่มก็มีก็เลยทำให้เงินเข้ามาใน LTF RF กองทุนหุ้นของบจ.กรุงศรีวันๆนึงก็เฉลี่ยเกือบ100 ล้านนะครับค่ะพูดถึงพฤติกรรมการซื้อช่วงปลายปีเดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะเท่าที่ทราบหลายๆคนก็พยายามจะซื้อเฉลี่ยกันไปนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขปลายปีว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะปกติตัวเลขทุกปีเนี่ยในช่วงเดือนสุดท้ายก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ80% ของทั้งปีนะครับดังนั้นปีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวเลขจบสิ้นปีเป็นอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะน้อยลงเพราะว่าคนได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าลงทุนตอนสิ้นปีส่วนใหญ่ซื้อหุ้นแพงแต่ปีนี้ก็อาจจะยกเว้นนะครับปีนี้ลงทุนปลายปีอาจจะถูกดังนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ลงทุนในคนที่ลงทุนปีแล้วตอนปลายปีเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียดายที่ไปซื้อตอนปลายปีปีนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ครับมาลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยซึ่งเราก็ได้เห็นตัวเลขของผู้ลงทุนของบจ.กรุงศรีว่าจำนวนผู้ลงทุนที่ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ยทุกๆเดือนแล้วก็ซื้อตอนหุ้นลงเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางส่วนแต่อย่างไรก็ต้องรอผลสรุปทั้งปีก่อนนะฮะเพื่อที่จะประเมินว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมผู้ลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่นะครับครับก็สำหรับ80-20นี่ก็พรุ่งนี้นะฮะเริ่มซื้อได้ก็KF Mix 80-20นะก็นโยบายตราสารหนี้80แล้วก็ในหุ้น 20% นะอันนี้รักษาสัดส่วนอย่างนี้ทุกๆเดือนนะก็น่าสนใจนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับคุณรัชพลครับคุณจรินาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรสอบถามได้นะคะ026575757หรือไปติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขานะคะพรุ่งนี้ความจริงอันนี้เนี่ยแต่พูดนิดหนึ่งก็ถ้าพูดถึงก็จะโครงสร้างถ้าคิดก็จะคล้ายๆของอะไรล่ะบีซีเนียเหมือนกันนะก็คือก็โอเคก็จะมีสัดส่วนในตราสารหนี้เยอะแต่ลักษณะไส้ในอะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปแหละแต่มันก็นี่ก็เหมาะกับกองทุนประเภทนี้ก็จะเหมาะกับนี่แหละวัยหลังเกษียณเนี่ยรักษาเงินต้นไว้หน่อยนะผลตอบแทนไม่ต้องไปหวังมากแล้วช่วงเกษียณแล้วแค่ดีกว่าเงินฝากกันเนาะคุณโดยทุกคนเนาะยังมีได้โอกาสนะคะเอาละวันพรุ่งนี้อีกงานหนึ่งที่เราแจกบัตรคุณผู้ฟังกันไปนะคะโดยบลจ.ฐานทัพทำไมไม่มารับบัตรกันเนี่ยนะฮะให้มารับได้มีเบอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้อยู่4เบอร์นะคะลงท้าย 2372 9950 8831 และ 1457 นะคะก็ขอให้มารับได้ให้เวลาจนถึงวันพรุ่งนี้ 16 นาฬิกาแล้วกันเพราะงานเนี่ยจะจัดพรุ่งนี้ 19 นาฬิกาถึง 3 ทุ่มนะคะที่ Indoor Stadium หัวหมากพลังไร้ขีดจำกัดของนิกวูจิสิกชายไร้แขนขาแต่หัวใจของเขาเนี่ยเต็มร้อยแล้วก็พูดให้กำลังใจกับผู้คนมาแล้วทั่วโลกวันนี้นำมาโดยบลจ.ฐานไทยและเครือข่ายของเขาอะนะคะก็จะมาพูดให้ฟังกันตั้งแต่ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะคะก็ลงท้ายด้วยหมายเลข2372นะฮะ9950 8381แล้วก็1457เนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยก็ใครที่เคยเรายืนยันไปแล้วอ่ะแล้วยังไม่มารับบัตรเนี่ยกรุณารีบติดต่อมารับบัตรไปโดยด่วนนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเซนาอาจจะต้องแจกเพิ่มไหมจะแจกเพิ่มนะถ้าเสียก็เผื่อว่ามีคนอยากไปต้องมาเลยนะดีกว่าว่าเสียบัตรไปเฉยๆนะคะแต่ผมแนะนำให้ฟังนะอันนี้ถ้าใครได้ดูใน YouTube ได้อ่านบทความได้อ่านหนังสือหนังหาอะไรที่พูดถึงคุณคนนี้นะคุณนิกวูจิสิกเนี่ยโอ้ก็สร้างแรงบันดาลใจได้แบบมหัศจรรย์พันลึกมากฮะโอ้ทำได้หลายอย่างมีความสุขกับชีวิตมากๆว่ายน้ำทำกิจกรรมอะไรไปเที่ยวไม่รู้ไปกี่ประเทศแล้วนะคะนิกวูจิสิกทั้งที่มีขาเนี่ยรีบอยู่ขาหนึ่งเล็กๆแล้วอีกข้างหนึ่งไม่มีนะคะแขนขาก็เรียกว่าจำกัดแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างไม่จำกัดทีเดียวนะคะเอาเป็นว่า4เบอร์นี้ถ้าเกิดภายในวันนี้ยังไม่ติดต่อเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะเอาโควต้าของ4ท่านนี้แจกใหม่กับคุณฟังใครที่อยากไปนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้พรุ่งนี้นะคะ No Limits with Nick Vujicic นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง026746488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้า Future Classroom นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้า Future Classroom สาขา Central ลาดพร้าวโทร 02-937-1118-9